ยเมื่อนานเงยเจ้าเงยแสนคนนำชักเอ่ย
Oh.
ชุดการแสดงรจนาเสียงพวงมาลัยนี้ผู้ที่ถ่ายทอดท่ารำครั้งแรกก็คือครูละมุนยมคุปนะได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทั้งที่เป็นผู้แสดงเป็นตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระนะรวมทั้งศิษย์ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะก็มีหลายท่านสำหรับตัวผมได้รับการถ่ายทอดจากครูอุดมอังสุธรสอนมาเดิมสอนอยู่ในวิทยาลัยนศิลป์นั้นชั้นสูงปีที่1ต่อมามาบรรจุอยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในชั้นปีที่2สำหรับกลวิธีในการรำของบทบาทของตงเงาะนั้นมีหลายลักษณะในตัวละครที่เป็นเงาะนั้นจะมีกระบวนท่ารำที่มีทั้งตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระตัวนางอยู่ในตัวเดียวกันนะครับโดยเฉพาะจะมีถือกระบองเป็นอาวุธซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษนะครับว่าเวลาที่รำนั้นจะถือตรงกลางหรือจะถือตรงส่วนปลายอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะที่จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือตัวแสดงตัวนี้เป็นตัวแสดงที่มีฤทธิ์นะสามารถเหาะได้มีพละกำลังก็สังเกตได้จากลักษณะบนกระบวนท่ารำที่มีการเก็บนะมีการขึ้นเป็นลักษณะของตัวยักษ์มีท่าหย่องของตัวลิงนะครับก็จะมีหลายลักษณะอยู่ในตัวละครตัวเดียวกันครับอันนี้ก็จะต้องมีเป็นผู้แสดงนั้นจะต้องมีความสามารถเป็นพิเศษ